นี้จะมากินแกงกะหรี่ปลาไก่ย่างก็น่ากินนะดูดิไข่เจียวแหนมีน่ากินโคตรฟูไม่รู้ทอดไงสวยมากเลยคุณไข่ครับฟูเลยครับฟูฟ่องเลยครับโหน่ากินอ่ะนี่เดี๋ยวกรอบเลยนุ่มลองสักจานเขาไม่ต้องล้างจานแล้วเนี่ยแกงกะหรี่ปลาGo to me my love is dead cheap and you have me so วันนี้อยากกินมานานแล้วร้านเนี้ยกูไปเจอมาในเฟซมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นกับร้านอาหารอีสานรวมกันคืออะไรวะแกงกะหรี่ปลาถามจริง มันเป็นยังไงวะนั่นน่ะสิเฮ้ยมันอาจจะนัวก็ได้นะตอนนี้เราอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับอยู่ตรงห้วยขวางเฮ้ยแต่มันน่าลองนะแกงกะหรี่กับปลาจะมารวมกันนะฮะในเมนูเดียวเนี่ยว่ามันน่าจะเป็นร้านเดียวในประเทศไทยนะที่ทำอะไรอย่างเงี้ยนี่ถึงแล้วถึงเอ้ยนี่ไอแอมเยลโล่นะครับชื่อเยลโล่ฮะโอ้น้องเยลโล่น้องกุ๊กไก่กุ๊ก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 ร้านนี่อยู่ตรงแถวอินทมระ33เขาเขียนเลยเปิดตำนานแกงกะหรี่พริกแกงแปลกเผ็ดนัวไม่เหมือนใครเจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไปไกลถึงนอกโลกเอ้ยมีโปรโมชั่นด้วยว่ะสมาคมชอบกินแกงกะหรี่ประเทศไทยแล้วผมคุณกินไม่ได้ดิทันทีส่วนลด 10% ผมคุณไม่อยู่สมาคมนี้ผมคุณอยู่สมาคมชอบไม่มีกินแกงอ่ะชอบตีนี่เมนูนี้หมดนี่เลยข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นพริกแกงไทยปลาหน้าเนื้อวากิวส้มตำทอดและไข่ดองนี่ชื่อเมนูเนี่ยใช่ชื่อเมนูเผ็ดมีถึงระดับไหนครับเผ็ด1-4ผมเอา3ดีกว่าส่วนคุณผมไม่ต้องเดาเลยผมเอากะหรี่หมูทอดครับเอาปลาเลยครับเผ็ดปลาระดับ4ครับผมว่าแล้วจริงๆเห็นร้านนี้นะครับจริงจังเนี้ยแต่ว่าเริ่มต้นที่จานละ129 บาทนะทุกคนคำเตือนแกงกะหรี่ของเราเป็นสูตรพริกแกงมีรสเผ็ดลูกค้าสามารถสั่งแบบเผ็ดน้อยได้ครับทุกร้านเนี่ย 80% ถ้าเตือนเงี้ยแสดงว่ามันเผ็ดจริงแล้วกูทันเรื่องสั่งเบอร์4ไปด้วยแต่วันนี้จะมากินแกงกะหรี่ปลาจานใหญ่มากเป็นไงน้ำลายแตกกินปุ๊บมันมีความเป็นพริกอ่ะหมูทอดใช่ไหมติดขนมปังเลยละเอียดละออมากจานก็จะมีซุปเสิร์ฟมาพร้อมเลยครับมิโซะดูพริกแกงก็ดิดูต้องดูเหมือนเป็นแกงนะนี่ไม่ได้ไปแล้วของผมแกงกะหรี่หมูทอดน้ำพริกปลาเผ็ดสุดมีหมูทอดนะครับแล้วก็มีข้าวข้าวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นข้าวไทยแหละหมูชิ้นใหญ่ๆเลยไปดูก่อนหมูควันสวยเลยเปิดแป้งดูเอ้หมูน้ำแกงมาทั้งคนเลยนะแจมชิมน้ำแกงก่อนนี่เผ็ดเลือดสีครับเผ็ดแบบเผ็ดพริกไทยไม่ต้องเลยอร่อยนะแล้วน้ำแกงมีพริกซ่อนอยู่เผ็ดน้ำพริกอ่ะแต่เผ็ดแบบนี้ผมพอรับไหวนะเผ็ดเลเวล4อันนี้ได้อยู่คำแรกก็เผ็ดแต่ว่ากินต่อๆไปเรื่อยๆน่าจะเผ็ดขึ้นเรื่อยๆคือในน้ำแกงก็จะมีแบบเป็นเหมือนพริกสดนะปั่นอยู่ข้างในด้วยมันเป็นแกงไทยอ่ะเหมือนเป็นน้ำพริกแต่มันมีความนัวนะโอ้ยน่ากินโคตรมีไข่ดองด้วยแล้วก็มีส้มตำทอดแล้วก็มีเนื้อวางิวแล้วก็แกงกะหรี่ปลาแค่ซุปเลยก็รู้แล้วนะฮะช่วยซุปมิโซะว้าวแกงกะหรี่ปลาไข่เจียวแหนมชอบมากไข่เจียวโคตรปูอ่ะนี่แกงกะหรี่ไก่ย่างนะครับโอ้โหเอาจริงนะไม่เคยเห็นแกงกะหรี่อะไรที่แบบให้ท็อปปิ้งเยอะมากแล้วแบบว่าน่ากินมากดูดิเนี่ยไก่ย่างก็น่ากินนะดูดิไข่เจียวแหนมีน่ากินโคตรปูไม่รู้ทอดไงสวยมากเลยได้มาแล้วครบแล้วแกงกะหรี่น้ำปลาโอ้โหเนี่ยข้นเลยนะผมไม่มีมันผมมีมันฝรั่งไงอยากได้อยากได้นี่ผมที่ระดับ4ก็จะพริกเยอะเป็นพิเศษเขาให้เยอะมากเลยนะอย่างจานนี้100 กว่าบาทเองนี่นุ่มเอ้ยเผ็ดว่ะเมื่อกี้พอกินไปชิมๆไม่เฉยมันจะไม่ค่อยเผ็ดแต่ว่าถ้ากินแบบกับข้าวกินทั้งคำอะไรเงี้ยเผ็ดเลยกูขอชิมน้ำแกงกะหรี่แล้วกันเพราะว่าไม่เคยกินน้ำแกงกะหรี่ที่เป็นปลานะฮะซดเป็นก๋วยเตี๋ยวเลยเผ็ดเผ็ดหวานมันเฮ้ยอันนี้กินปลาชังเนี่ยจริงเหรออืมของกูเหมือนแบบพริกมันกรอบปลาไปหมดแล้วปลาแค่กว่าลองคนอื่นเลยครับอันนี้ปลาป่ะไม่เฮ้ยเขาเป็นสมุนไพรไทยกูได้กลิ่นแบบพวกขาตะไคร้อ่ะเฮ้ยขาเจียงไงวะเราเนื้อโอ้โหเนี่ยเม
ีเดียมแรโอ้ยไงอิกาตะกิมาสเนื้อนุ่มมากเนื้อมันมีกลิ่นเนื้อเออมันต้องเนื้อมันต้องแบบนี้วายนิวนุ่มนุ่มนุ่มกูลองชิมหมูก่อนกรอบดีอ่ะอร่อยนะชามด้วยนี่ของโปรดใช้ปูดองกินแต่หมูนะครับจิ้มกับน้ำแกงครับนี่กินเลยอะไรกิมัสนะอิคาตะกิมัสไปกินอิคาตะกิมัสอิคาตะกิมัสผมไม่น่าใช่แล้วกินแล้วนะครับอร่อยกรุบกรอบเลยไข่ดองของไข่ดองนะแล้วก็มีเนื้อฮะโอ้หอมมากเลยแต่เนื้อวากิวอร่อยมากเลยนะอันนี้เผ็ดระดับ3สำหรับผมทนได้นะไม่ได้เผ็ดแบบจนทรมานนะมันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดพริกสดอ่ะนะไม่ได้เผ็ดแบบถ้าแกงกะหรี่จริงมันจะเผ็ดร้อนๆจากข้างในเลยแต่นี่คือจะแบบเผ็ดเหมือนเรากินส้มตำเลยฟีลนั้นอ่ะแต่เป็นแกงกะหรี่ร้านนี้ไม่ต้องใส่พริกป่นเพิ่มเลยนะใช่คือเขาปรุงมาอร่อยแล้วสำปายสำปายดีนะแต่ว่ามีรสไก่ด้วยขอลองรสไก่ได้ป่ะอันนี้ไม่มีปลานะฮะดูความน่ากินของมันเด็กมันวาวฉ่ำมากเลยผมเป็นคนลองให้แล้วกันดีแล้วข้าวไก่มันน่าจะเป็นแบบหวานๆนะเจนนี่ยากิอะไรเงี้ยเออมันน่าจะเวิร์กนะแต่ที่เวิร์กกว่าผมว่านี่ผมว่านี่แหละกุ้งไข่ครับปูเลยครับปูฟ่องครับน่ากินอ่ะนี่เดี๋ยวเขากรอบเลยกินกับน้ำแกงครับนี่ดีเลยไข่ต้องปูจัดแล้วเราดูกันว่าพอกินเสร็จแล้วเนี่ยความเผ็ดมันจะพุ่งถึงขนาดไหนเขาไม่ต้องล้างจานแล้วเนี่ยคือได้รสชาติความเป็นไทยนะแปลว่าเผ็ดร้อนแบบไทยเหมือนกินแบบพวกนี้เหมือนกันนะต้มยำเวอร์ชันแกงกะหรี่นี่เป็นบิงซูแล้วชาไทยเหรอครับบิงซูชาไทยมีเฉาก๊วยข้างบนโรยด้วยชีสกรอบข้นๆเลยนะโอ้โหกินของคาแล้วก็อย่าลืมตบหวานกันแล้วมันก็มีแบบเหมือนขนมปังอยู่ข้างในด้วยนะอร่อยดีสดชื่นอร่อยครับเรียบร้อยครับกับแกงกะหรี่ปลาที่เรากินเราก็กินกันหมดเกลี้ยงเลยนะฮะอร่อยจริงเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารญี่ปุ่นกับอาหารไทยแบบตรงตัวนะใครอยากมาลองกินนะครับก็เสิร์ชใน Google ได้เลยชื่อร้านว่า I am Yellow นะครับหน้าร้านก็จะมีมาสคอตเป็นกุ๊กไก่นะครับผมแนะนำให้ลองเป็นสูตรปลาอร่อยครับหากินที่ไหนไม่ได้จริงหากินปลาไม่ได้เขาก็มีแบบธรรมดาให้เป็นออริจินอลของเขาวันนี้ก็เรียบร้อยครับกับมูมามเดลี่นะฮะครั้งหน้าเราจะไปกินที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีลาก่อยอันนี้กระโตะก็จะมาแฮ